gods once were have long forsaken this place. Two clicks from the jump. There's no death to free from this war. No glory waits for you in the afterlife.โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Planet Side นะครับนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่นานมาแล้วนะครับนะซึ่งมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับนะแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะสนุกนะครับแล้วก็มันมากเลยนะซึ่งผมก็เพิ่งเล่นมาเมื่อประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับนะซึ่งมันสนุกจริงๆนะครับก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกๆท่านได้เล่นกันนะครับนะก็เลยทำการอัดวิดีโอนี้มานะโอเคเอาล่ะผมก็จะมาอธิบายเรื่องของการเล่นเกมนี้นะครับนะให้เข้าใจกันนะโอเคในทางด้านของเกมเพย์นะจ๊ะนะเนี่ยนะครับนะในทางด้านของเกมเพย์นะครับนะเกม Planet Side นะครับนะมันก็จะแบ่งเป็น3ฝั่งนะฝั่งสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับนะ3ฝั่งนะครับนะแล้วแมปนึงเนี่ยก็จะบรรจุผู้เล่นจำนวนมากเลยนะครับนะมากแบบว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสูงสุด 1,000 คนมั้งน่าจะ 1,000 หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะครับนะแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นแหละทั้งแมปเนี่ยนะครับนะมันก็ผมว่าอาจจะ900ก็ได้นะทั้งเพราะมันมี3ฝั่งใช่ไหมก็ฝั่งละ300นะครับนะ300 300 300อันนี้หมายถึงจำนวนผู้เล่นสูงสุดในแต่ละแมปนะครับนะนะเป็นจำนวนผู้เล่นสูงสุดในแต่ละแมปนะครับมันรองรับผู้เล่นได้ค่อนข้างเยอะนะ
และในทางด้านส่วนของการเล่นนะครับนะเราจะต้องทำการไปยึดฐานของฝั่งศัตรูนะครับนะให้ได้นะครับนะแล้วเห็นมุมบนด้านขวานั่นไหมนะมุมบนด้านขวานะครับนะที่อยู่ขวาสุดนะครับนั่นเป็นเวลานับถอยหลังนะเมื่อเวลานับถอยหลังจนเสร็จแล้วนะครับนะทีมไหนนะครับนะทีมไหนที่ทำการยึดพื้นที่ได้มากที่สุดทีมนั้นก็จะชนะนะสำหรับทีมสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับนะทีมไหนยึดพื้นที่ได้มากที่สุดทีมนั้นจะชนะไปแล้วก็จะได้เงินรางวัลจำนวนหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เยอะพอสมควรอยู่ก็แล้วแต่จำนวนผู้เล่นนะถ้าจำนวนผู้เล่นมีน้อยก็อาจจะได้เยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะครับนะโอเคและก็ทางด้านมุมด้านล่างนะครับนะตรงแผนที่นะมันจะมีเขียนมีเงินอยู่นะครับนะ175นะเราจะสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้ได้นะครับนะใช้ทั้งหมด450นะแล้วเงินตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกๆตานะครับนะเกิดมาแล้วก็จะมี750อยู่แล้วนะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาชีพนะครับอาชีพต่างๆนะสไนเปอร์ไอตัวบินได้นะครับนะคุณหมอช่างแล้วก็หน่วยอาวุธหนัก RPG นะครับนะพวกนี้เอาไว้ทำลายรถถังโอเคเนาะตอนนี้ก็ตัวแม็กเลยนะครับนะถ้าใครอยากเล่นก็ต้องเสียหน่อยนะ750นะจ๊ะโอเคซึ่งแต่ละอาชีพมีความสามารถพิเศษยังไงนะครับนะตัวทางด้านของสไนเปอร์นะครับมีความสามารถในการล่องหนได้นะครับนะสามารถล่องหนได้โอเคเอาไว้ใช้สำหรับตุ๋ยคนนะแต่แน่นอนว่าถ้าเราเล่นตัวสไนเปอร์แล้วเราไม่อยากใช้ปืนสไนเปอร์นะเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่เราจะต้องใช้ตังนะซื้อเอานะครับนะซึ่งก็เป็นเงินเติมDB นี่คือเงินเติมนะครับนะหรือว่าเราจะใช้เงินที่ได้จากการต่อสู้ก็ได้นะซึ่งไอ้มันใช้ได้2อย่างนะครับนะใช้ไหนก็ได้นะครับนะซึ่งถ้าใครขี้เกียจนะครับก็เติมไปเลยนะโอเคใครรวยใครขี้เกียจก็เติมไปนะส่วนผมขอไม่เติมดีกว่านะครับนะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับนะถ้าเกิดตังถึงแล้วก็สามารถซื้อได้นะมันให้เลือกนะครับนะว่าเราจะใช้ตังอะไรซื้อตังเติมหรือว่าตังจากในเกมที่เราเล่นชนะได้นะครับนะโอเคนะนี่นะครับความสามารถของสไนเปอร์ก็คือล่องหนนะครับต่อไปนะครับความสามารถของไอ้พลทหารคนนี้นะครับนะสามารถบินได้นะครับนะเป็นทหารในคลาสเดียวกันกับในเทเลอร์นะครับนะในตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับนะตัวนี้จะสามารถบินได้ต่อมาคุณหมอจะมีสกิลพิเศษนะครับนะซึ่งจะสามารถกดตัว F นะกดปุ่ม F นะครับพวกสกิลพิเศษจะใช้ทำการกดปุ่ม F นะมันก็จะสามารถฮิลตัวเองได้นะครับนะสำหรับคุณหมอนะโอเคแล้วก็มีเครื่องมือที่จะสามารถไปทำการยังไงอะไปฮิลคนอื่นได้แล้วก็สามารถชุบชีวิตเพลเยอร์ได้ด้วยนะครับโอเคหลังจากหมอก็จะเป็นช่างช่างนี่สกิลพิเศษก็คือสามารถเติมกระสุนให้เพื่อนได้นะครับนะปล่อยกระสุนลงพื้นอ่ะเป็นแพ็คกระสุนนะครับนะซึ่งจะทำให้มีกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วความสามารถอย่างอื่นหลักก็เลข3นะก็จะมีปืนซ่อมนะสามารถซ่อมสิ่งของได้ดั่งใจนะครับจะซ่อมอะไรก็ซ่อมได้ทั้งนั้นโอเคเนาะนี่ก็คือของอาชีพช่างนะครับนะช่างซ่อมโอเคแล้วก็จะสามารถวางปืนได้นะครับนะไอ้นี่สามารถวางปืนได้ครับกดเป็นเลข4นะครับนะเราจะวางปืนกลได้แต่ถ้าเราไม่อยากได้ปืนกลนะเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ที่จุดนี้นะซึ่งก็แน่นอนนะครับนะต้องใช้เงินนะครับนะในการปลดล็อกนะจ้ะนี่ก็จะเป็นปืนระเบิดนี่เป็นโล่นะครับนะเป็นบังเป็นเอาไว้กั้นนะครับนะเอาไว้บังกระสุนนะที่กำบังโอเคอันนี้ก็จะค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันยิงอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นปืนระเบิดซึ่งเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องไปยืนแล้วก็ยิงนะปืนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าสำหรับปืนเนี่ยเราแค่วางไว้เฉยๆนะครับนะแล้วมันจะยิงของมันเองนะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับโอเคหลังจาก
ในส่วนของช่างแล้วนะก็จะเป็นหน่วยอาวุธหนักนะครับนะหน่วยอาวุธหนักก็จะดีกว่าเพื่อนหน่อยนะจะเป็นปืนค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยครับนะ100 นัดโอเคยิงกันบ้านแตกเลยทีเดียวโอเคแล้วส่วนความสามารถพิเศษนะครับนะคือสามารถเรียกเกาะได้นะครับนะพอกดปุ่ม F นะครับเราก็จะมีเกาะนะครับนะขึ้นมาควบคุมตัวเรานะแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ได้รับดาเมจใดๆเลยนะครับนะจนกว่าเกาะจะหมดนะถ้าเกาะไม่หมดเนี่ยเราจะไม่ได้รับดาเมจเลยนะครับนะจนกว่าเกาะพลังเราจะหมดนะครับแล้วความสามารถพิเศษอย่างอื่นเราก็ไม่มีนะครับนะแต่ว่าสามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับนะเอาไว้ยิงทำลายรถถังนะครับนะโอเคเนาะต่อมาก็มีอะไรอีกล่ะก็ไม่มีแล้วนะครับนะสำหรับไอ้ตัวเฮฟวี่นะโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันกับไอ้ตัวนี้ทุกอย่างเลยนะครับนะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างอ่ะแต่ทว่าแค่ว่าถึกขึ้นอึดขึ้นแล้วก็ยังไงดีแล้วก็แพงนะครับนะนั่นแหละนะถ้าอยากเล่นก็ต้องเสีย450แล้วแน่นอนว่าเมื่อตายแล้วแล้วพอเราเกิดใหม่เนี่ยเราจะกลับไปเป็นอาชีพก่อนหน้าที่เราเลือกนะครับนะโอเคเนาะแล้วต่อไปหลังจากไออันนี้ก็จะมีอะไรอีกว่าโอ้ก็ไม่มีแล้วนะครับนะอ๋อตัวสไนเปอร์นะครับนะมันสามารถยิงไอ้ปืนนี้ได้เป็นปืนสแกนนะเพราะเรายิงใส่จุดนะครับนะน่าเห็นที่แผนที่ไหมมันจะส่งคลื่นนะครับนะเวลามีอะไรวิ่งผ่านนะครับนะมันจะบอกเรานะครับนะซึ่งมันก็จะดีมากเลยนะแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้บอกแค่เราคนเดียวนะมันจะบอกเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนด้วยนะครับนะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็น่าจะยังสิยังไม่จบในเรื่องของการแนะนำตัวละครนะเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับนั่นก็คือกดปุ่มนี้นะอาเคมก็จะมีของให้อัปเกรดมากมายเลยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดจนแม็กแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นอะไรที่เทพมากเลยนะครับนะแต่ละอาชีพนะครับซึ่งผมเพิ่งเล่นมาได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นเองก็เลยได้แค่นี้นะโอเคเราก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะผมขอเป็นหมอก็แล้วกันนะแจ๊ะไปจอยเข้าสงครามได้แล้วเอามาในดูในด้านของเกมเพลย์กันบ้างนะครับนะหลังจากที่ดูในเรื่องของอุปกรณ์เซตติ้งต่างๆนะเรามาดูในทางด้านของเกมเพลย์กันบ้างนะครับนะหลังจากที่เราดูข้อมูลของตัวละครแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนะการอัพกับอีกหลังจากที่เราดูข้อมูลของตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการอัพกงอัพเกรดอะไรต่างๆนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยไปตอนนี้จุด A เราโดนยึดอยู่เราต้องไปที่จุด A นะว้าวมืดโคตรๆเลยนะครับนะมันสิมึงผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคเฮ้ยมันอยู่ในนี้แหละพวกเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเห็นแล้วโอเคกดคลิกขวานะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนนะครับนะกดปุ่มคลิกขวาส่วนกดปุ่มคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการฮิวนะแจ๊ะแล้วผมแนะนำเลยนะครับนะคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับนะผมแนะนำให้เล่น2อาชีพนะครับนะก็คือช่างกับหมอนะเพราะว่าเราจะได้แต้มในการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเป็นช่างเนี่ยเราจะสามารถซ่อมพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะแล้วก็พวกรถถังแล้วก็ทุกๆอย่างเลยนะครับนะที่มันซ่อมได้นะเราสามารถซ่อมได้หมดแล้วเมื่อเราซ่อมนะครับนะเราจะได้แต้มหมอก็เหมือนกันนะแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าหมอจะไม่ได้ซ่อมพวก
เครื่องต่างๆจะเป็นการเนี่ยยิงเพื่อนนะครับนะแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนซึ่งเราจะได้แต้มเยอะโคตรนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อถึงช่วงแรกๆเราควรที่จะเป็นหมอเพื่อชุบชีวิตเพื่อนนะครับนะที่ตายไปแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ควรจะถอยนะครับนะเพราะยิ่งเราอยู่นานได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้EXP มากขึ้นนะครับเห็นมุมซ้ายล่างไหมครับนะอันที่3นะมุมซ้ายล่างนะครับตัวเลขที่มันเขียนว่าบวก 5% นะครับนะยิ่งเราอยู่นานมากเท่าไหร่นะครับนะไอ้เปอร์เซ็นต์นี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งก็อย่างที่มันเขียนนะครับบวก 5% EXP นะซึ่งยิ่งนานเข้าไปเท่าไหร่เราก็จะได้บวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสมมุติว่าปกติเราได้100ใช่ไหมถ้าเราบวกอีก 100% เราก็จะได้ถึง200เลยนะครับนะซึ่งมันจะขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราอยู่ได้นานมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ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 แล้วก็เรื่อยๆเลยนะครับนะโอเคว้าหมอก็ดีอย่างนี้แหละฮิวตัวเองก็ได้แล้วก็ฮิวเพื่อนก็ได้นะครับนะค่อนข้างเยี่ยมปี๊บๆๆ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 
อยู่ไหนแวะนั้นฝั่งเราคุณหมอตายแล้วน่าเห็นไหมครับบวกเข้าไปอีก 5% นะครับนะโคตรดีงามโอเคเราไปหาที่เกิดกันตอนนี้ตรงนี้กำลังนัวส่วนตรงนี้เราจะไปยึดงั้นเหรอผมว่าเรากันฐานเราก่อนดีกว่านะครับนะกันฐานก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันกันฐานก่อนกันฐานก่อนไป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 จุด A จุด A โคตรมืดเลยผมเพิ่มแสงแป๊บโอเคก็ยังชั่วคุณหมอตายอีกแล้วเซ็งเลยรอบนี้ไม่ได้บวก EXP นะมันมืดแล้วผมไม่ได้ติดปืนมาติดผมไม่ได้ติดไอ้นั่นมานะครับนะไอ้ไฟติดปืนนะตัวผมไม่มีไฟหน้าไฟที่มันติดปากกระบอกปืนอ่ะผมไม่ได้ติดมานะมันค่อนข้างเสียตังค์หลายบาทอยู่ผมก็เลยไม่ได้ติดนะครับนะจะเก็บตังค์ไว้ซื้อปืนใหม่นะครับนะก็เลยไม่ได้ติดอะไรมาเลยนะครับนะแย่ว่ะโอ้เป็นการสู้กันโอ้อย่าฆ่าหมอเลยสุดท้ายหมอก็ตายอยู่ดีหมอนะครับนะเปาะมากเลยนะครับนะเป็นหมอเปาะมากๆเลยนะครับนะแต่เปาะที่สุดก็คือสไนเปอร์นะครับนะ สไนเปอร์จะเปาะที่สุดนะครับตายง่ายสุดแล้วนะรองลงมาก็คือหมอกับช่างนะครับนะหมอกับช่างจะลองจากสไนเปอร์สำหรับความเปาะนะส่วนตัวที่ถึกที่สุดนะครับก็คือไอ้ตัวที่มันแทงๆนั่นแหละนะครับนะตัวที่มันแทงๆอ่ะนะครับนะที่แทงสุดนั่นใหญ่ที่ถึกสุดสิตัวที่แทงๆอ่ะมันถึกสุดแล้วก็ไอ้ตัวเฮฟวี่นะครับนะที่ผมบอกนะไอ้
ตัวที่มันยิงมิสไซล์ได้นะครับนะจะถึกรองลงมาจากตัวที่แพงสุดนะครับนะโอเคเป็นหมอนะครับนะอย่าแหลมเป็นหมอต้องคอยช่วยเพื่อนอยู่ข้างหลังเป็นแนวหลังอย่าแหลมอย่าแหลมเราเป็นหมอผมเป็นหมอโอ้โดนหลอยพวกเรากำลังเสียเปรียบอย่างแรงอุ้ยเห็นไหมครับโคตรเปาะเลยนะครับนะเป็นหมอร่างกายอ่อนแอแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดนะครับนะอัปเกรดคุณหมอให้ตันแล้วเนี่ยมันจะถึกกว่านี้เยอะเลยนะครับนะผมเป็นแค่หมอที่ยังไม่ถึก เป็นหมอเริ่มต้นนะครับนะเป็นคุณหมอเริ่มต้นพวกเราไปแล้วเราต้องตามเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่ข้างล่างว่ะช่วยยังไงวะเนี่ยโอ้ยได้ยินเสียงดังกระหึ่มเลยนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดแต่เราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างโคตรนัวถึงว่านะครับผู้เล่นมันเยอะนะครับนะอันนี้แค่ฐานเดียวนะครับนะฐานอื่นเขากำลังสู้กันอยู่นะครับนะจุดนี้กำลังสู้กันอยู่จุดนี้ก็กำลังตรงนี้ก็กำลังตรงนี้ก็กำลังต่อสู้กันอยู่อย่างหนักหน่วงครับนะมันก็กระจายกันไปนะครับเพราะว่าแมปมันกว้างมากเลยนะครับนะแมปแบบโคตรกว้างนะครับนะแมปโคตรกว้างเลยผู้เล่นก็เลยกระจายกันไปนะครับนะซึ่งแค่จุดนี้ก็น่าจะร่วมร้อยคนได้แล้วมั้งถ้าเกิดรวมของทั้งสองฝั่งนะครับนะถ้ารวมจากผู้เล่นของทั้งสองฝั่งนะครับนะก็น่าจะร่วมร้อยคนอยู่นะครับสำหรับจุดนี้นะครับนะจุดปะทะจุดนี้นะน่าจะมีเพลเยอร์อยู่ประมาณร้อยกว่าคนแล้วนะครับนะส่วนจุดปะทะอื่นๆอีกนะครับนะรวมแล้วก็เกือบพันคนได้มั้งครับนะสำหรับแต่ละจุดปะทะนะครับนะเราก็ต้องแยกย้ายกันไปบุกพื้นที่นะใครสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากที่สุดก็จะชนะนะครับเมื่อเวลาหมดนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าเวลาค่อนข้างนานนะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนี่แหละครับผมก็จำไม่ได้ประมาณ1ชั่วโมงได้ประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับนะพักพวกกูเป็นหมอกูเข้าไม่ได้บอกแล้วว่าหมอมันเปาะหมอมันโคตรเปาะบางชี้หายแต่ถ้าเราไม่มีหมอก็ไม่มีคนชุบนะครับนะเพราะงั้นเราต้องเป็นหมอโห
ทีเดียวตายเลยอ่ะเมื่อกี้เลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับนะโดนไปดอกเดียวตายเลย พื้นที่เรากำลังจะโดนยึดแล้วเราต้องรีบดันแต่พื้นที่มันมืดซะเหลือเกินมองกันแทบไม่เห็นเอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นใครเลยอ่ะผมเป็นหมอครับผมเป็นหมอเอ้าปลุกไม่ทันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเข้าไปรวมกับเพื่อนก่อนเตือนขึ้นจงเตือนข้างบนอ๋อไม่ใช่ข้างบนตรงนี้ตรงนี้จงเตือนจงเตือนผมเป็นหมอหลีกทางด้วยครับผมเป็นหมอโหมีคนเจ็บหมอนี่วิ่งวุ่นเลยนะครับนะมีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนเจ็บไหมก็ไม่มีเลยขอคนเจ็บหน่อยครับกูอยากได้แต้ม อยากได้แต้มขอคนเจ็บหน่อยครับโโอเคเรายึดพื้นที่ได้แล้วว้าตายเลยว่ะมัวแต่คิดจะไปชุบคนเป็นหมอแล้วมันดีนะครับนะตายทีหนึ่งได้ EXP เป็นพันนะแจ๊ะบางครั้งมันเสี่ยงเกินไปเราก็จะไม่ออกไปชุบนะครับนะเดี๋ยวเราจะตายเหมือนเมื่อกี้นี้เอ๊ะโอ้ยตายอีกแล้วโคตรไวเป็นหมอนี่มันลำบากจริงๆเลยVisual on hostile engineer. Enemy engineer spotted. โอเคเราต้องตามเพื่อนไปต้องไปสมทบกับแนวหน้าเพราะว่าผมเป็นหมอ
ตัวเลยมีใครเจ็บไหมนี่ครับโล่ของช่างนะครับนะถ้าเกิดว่าเราอยากได้โล่เราก็ต้องซื้ออันนี้ไงปืนอัตโนมัตินะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นนานแล้วแหละหรือผู้เล่นเก่าต้องพูดว่าผู้เล่นเก่าสิไม่ใช่ผู้เล่นนานนะครับนะน่าจะเป็นผู้เล่นเก่านะครับนะหรือไม่ก็เป็นเสียนะครับอาเสียเติมหนักนะครับนะเพราะว่าเงินในเกมนี้มันก็ค่อนข้างเติมเยอะอยู่นะกว่าจะได้ของดีๆสักอย่างหนึ่งนะครับนะไปโอ้โหการต่อสู้ที่ดูเดือดนี่มันอะไรกันโหยโอ้โหไม่เป็นไรผมเป็นหมอช่วยได้ไม่เป็นไรยิงต่อไปเดี๋ยวผมโอ้เสียงไม่ใช่ผมเป็นหมอของเรานะครับนะคือซัพพอร์ตเพื่อนนะงานของเราซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตนะครับนะโอ้ยโหอื้อหือโคตรนัวเสียดายผมไม่ได้เอาอุ๊ยเราโดนหลอยพวกสีม่วงนะครับนะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอ้พวกชอบหลอยนะครับนะเพราะว่าตัวสีม่วงมันฝั่งทีมสีม่วงนะครับนะจุดเด่นของสีม่วงเลยก็คือการพางตัวนะครับนะมันจะพางตัวได้นานกว่าชาวบ้านนะครับนะถ้าเกิดเล่นเป็นพวกสีม่วงนะแต่ละฝั่งก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปนะครับนะโอเคเนาะโอ้โหเจอคนเจ็บเจอคนเจ็บโอเคอุ๊ยโคตรเดือดผมเห็นไอ้แท่งแดงๆนั้นผมนึกว่าโอ๊ะเราตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมอไม่รู้เลยหมอเพิ่งเห็นโอ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันอีกโอ้ยฝั่งเราโดนยึดอีกแล้วนะครับนะออกมาจากฐานนิดหน่อยโดนยึดไปแล้วต้องกลับไปเอาฐานคืนก่อนเผลอไม่ได้เลยนะครับนะโดนยึดอีกแล้วโอ้ยกระโดดข้ามไม่ได้ You've got this. Don't let up. หมอไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นปุ๊บโหยมองยากชิบหายโคตรมืดไม่ค่อยได้ช่วยคนนะครับนะ EXP เลยได้น้อยโอเค The attackers have been repelled
อือหือตายต่อหน้าพรรคพวกช่วยด้วยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราโดนยึดอีกแล้วทีมเพื่อเราตายเต็มเลยว่ะกลัวเป็นหมอต้องมีคนคัฟเวอร์นะครับนะเป็นหมอต้องคอยคัฟเวอร์คนอื่นไม่ใช่อย่างนี้ตายได้ง่ายเลยนะเนี่ยคุณหมอเป็นหมอต้องคอยตามหลังคนอื่นเขาไม่ใช่ให้มานำหน้าอย่างนี้ผู้เล่นคนอื่นหายไปในหมดโหยโคตรแย่อยู่ไหนกันนะขึ้นที่สูงก่อนจะได้มองเห็นขึ้นที่สูงแป๊บอะ Enemy medic in the area. โอ้ดีนะเพื่อนเรายิงให้โอ้เกือบโอเคดูก่อนดูลาดราวให้เดี๋ยวเราดูลาดราวให้นะเพื่อนโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะเพื่อเราอยู่ข้างล่างเราต้องลงไปเพราะเราเป็นหมอเราไม่ใช่สไนเปอร์นะครับโคตรหนัวไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอยู่ไหนบ้างนะถ้าเกิดว่าไม่มีจุดบนหัวนะครับนะถ้าไม่มีจุดบนหัวเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับนะใครเป็นใครบ้างโคตรมืดเพื่อนเราเข้าแล้วเอาระเบิดไปเกมผมมาแล้ว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 โอเค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 มีใครเจ็บไหมมีใครเจ็บไหมโอเคทุกคนอยู่ดีนะเยี่ยมเยี่ยมนี่นะครับนำหมอต้องคอยตามประกบคนอื่นไม่ใช่นำหน้านะครับนะนำหน้าก็ตายฟรีสิครับเพราะว่าหมอแม่งโคตรเปาะโอเคที่ต่อไปเราจะไปยึดน่าจะเป็นที่ไหนอ้าวโดนอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรากำลังยึดคืนอยู่อ๋อไม่ใช่ผมเห็นขีดผมก็นึกว่าโดนอีกถ้าไม่จุดนี้ก็จุดเนี้ยเดี๋ยวเราดูก่อนเพื่อเราจะไปทางไหนผมว่าเพื่อนเราน่าจะมาจุดนี้นะเดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนเลยใช่ไหมอุ๊บเพื่อนเราน่าจะไปจุดนั้นแหละใช่เปล่าวะทำไมมันคนละทิศเลยที่เพื่อนเราวิ่งเอ้ยหรือว่าเราจะมาจุดนี้วะโอ้สีม่วงได้โคตรเยอะแล้วอะถ้าเวลาหมดเราแพ้เนี่ยสีม่วงมันลอยไปเยอะมากเลยว้ายตายเป็นหมอนี่มันลำบากเหลือเกินปีนแค่จะปีนภูเขานี่ก็ยังปีนยากซะเหลือเกินเราจะบุกทางไหนเพื่อนอ๋อผมว่าแล้วเพื่อนเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมเราตามอ
กำลังก่อจราจรกันอย่างหนักเราต้องไปละเราเป็นหมอคุณทิ้งหมอไว้คนเดียวอย่างนี้ได้ยังไงกันเดี๋ยวหมอก็ไม่ชุบเลยนี่อ้าว แม่งหายตอนหน้าเลยเขาบอกว่าจะไม่ชุบโอเคมีคนเจ็บอยู่ข้างหน้าจะวิ่งไปไหนเล่าให้มาให้ชุบหน่อยจะให้หิวไหมเนี่ยโอเคเราตามไปไม่ได้นะครับแล้วตัวเมื่อกี้มันบินได้เราบินไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นหมอผมว่าแล้วเราต้องบุกฝั่งนี้นะไอ้เนี่ยมีคนตายผมเป็นหมอเออนี่ขึ้นมองไม่เห็นตัวเลยนะครับนะถ้าเพื่อนไม่ได้ชี้เป้าให้เราสามารถชี้เป้าได้นะครับในการกดปุ่ม Q นะครับนะเออใช่พอเรากดตัว Q นะครับนะใส่ศัตรูนะครับนะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆบนหัวนะครับจุดสีแดงบนหัวให้เรารู้ว่านั่นคือศัตรูนะคือถ้าเราเห็นใครเนี่ยเรากดปุ่ม Q นะครับนะมันจะเป็นการชี้เป้าให้เพื่อนนะครับนะแล้วเราก็รู้ด้วยนะครับนะโอเคเนาะจะทันมั้ยวะเนี่ยชุบคนนี้ไม่น่าทันมั้งผมขึ้นไม่ได้ด้วยดิเพราะผมไม่มีสกิลบินผมบินไม่ได้ผมต้องวิ่งอย่างเดียวนี่ผมอยู่ห่างจากเพื่อนมากเลยเนี่ยแล้วผมโดนลอยขึ้นมาผมคงจะตายแน่ปุ๊บอะไรวะมันยิงอะไรมาเยอะแยะนักหนาวะเนี่ยนี่ครับนะเห็นฮอร์ศัตรูกดปุ่มคิวนะแล้วเราก็จะชี้เป้าให้ทุกคนได้เห็นนะครับนะว่ามีศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าเราเห็นศัตรูแล้วเราจัดการมันไม่ค่อยได้เราก็ปรับปุ่มคิวไว้เลยนะครับนะเนี่ยไงศัตรูศัตรูโอ้เราก็โดนเห็นเหมือนกันหมอตายแล้วดูดิโอเคเรามีรถอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเอารีสปอนตรงรถได้นะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ออกทางนี้ดีกว่าเนาะมืดชีพหายเมื่อไหร่จะเช้าวะผมเกลียดจังเลยตอนมืดเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นนะครับนะโอเคผมเป็นหมออ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยตายไม่เป็นแล้วหมอขี้เกียจผมไม่เป็นแล้วหมอผมเปลี่ยนอาชีพก่อนเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้จากบนรถนี้เลยนะโดยการกดปุ่ม E นะแจ๊ะผมขอเป็นหน่วยถึกบ้างแล้วกันผมไม่เป็นแล้วหมอไม่คงไม่เป็นมาแล้วหมอพอเราไม่เป็นหมอนะครับดูดิตายกันเกลื่อนเลยชิบหายดูดิพอเราไม่เป็นหมอนะครับนะตายกันเกลื่อนเลยพอเราไม่เป็นหมอโอ้ย
พอเราไม่เป็นหมอนี่ก็ตายกันเกลื่อนเลยตายกันเกลื่อนเลยนะโอ้เสียงอะไรมีคนเอ๋ได้ยินเหมือนมีคนตายพอเราไม่เป็นหมอแล้วก็ตายกันเกลื่อนเลยอย่างนี้โอเคว้าเราอยู่ที่ต่ำนะเราเสียเปรียบผมเกิดตรงนี้ดีกว่าง่ายดีมันใกล้เนาะโอเคไปต่อว้าวเช้าแล้วคราวนี้เราเสร็จผมโอ้เกิดการยิงกันขึ้นอย่างหนักหน่วงโอ้ยเข้าเนื้อละเข้าเนื้อเริ่มเข้าเนื้อปุ๊บรู้สึกเหมือนโดนเพื่อนยิงบุกเลยบุกเลยตอนนี้มันกำลังอันนี้ตัวไหนก็ตายง่ายหมดตัวบินได้แล้วกันอ่ะขอเป็นตัวบินได้ขอบินหน่อยปี๊ดโอเคโอเคฝั่งเราบุกเข้าไปได้เยอะแล้วนั่นแหละดีมากยิงเข้าไปเลยยิงกดว่ายิงกดเป็นการยิงกดมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยอยู่ไหนกันหมดวะโว้ยโอเคขอบคุณครับอุ๊ยระเบิดทางไหนวะตายรู้สึกเหมือนเราจะมีหมอยนะเมื่อกี้นี้ชุบผมหน่อยโอเคหมอไม่ชุบวะโอเคหมอไม่ชุบว้ายติดอะไรแหมเฮ้ยโอเคต้องบุกต้องบุกยิงกันมันเลยนะตัวเธอยิงกันมันเลยนะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันผมมาแล้วโอ้ยเหมือนกระสุนเฉี่ยวหัวใครยิงแวะตึกเหมือนกระสุนเฉี่ยวหัวเอาระเบิดไปกิน
โอ้ยใครหน่อยตู้โอเคเกาะเรามาแล้วเราต้องยึดพื้นที่นี้นะครับนายอย่าเทเลทลายนะเพื่อนเพราะถ้าเกิดมันมายึดคืนได้ก่อนเราเอาพื้นที่มันได้เนี่ยมันก็จะเสียเปล่าที่เราทำมาทั้งหมดนะแล้วหมอไม่หิวผมหน่อยเหรอหมอไม่เอาแต้มหน่อยเหรอหมอไม่หิวผมอ่ะเดี๋ยวเอาลูกกระสุนกันโอ้โหเจ็บห้าวรู้จักบอกคนอื่นเขาว่าอย่าไปตัวเองเสือกไปโคตรห้าวโคตรห้าวเลยบอกคนอื่นว่าอย่าห้าวเราห้าวเองโอ้ยรู้แล้วแล้วจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงล่ะอุ๊ยโดนอีกแล้วเล่นโคตรกากเลยว่ะไม่เป็นไรเราเกิดได้โอเค7 6 5โอเคเราจะยึดพื้นที่นี้แล้วได้มาแล้วคราวนี้แหละพวกที่เหลืออยู่ก็จะตายกันหมดเพราะว่ามันไม่เกิดมันเกิดไม่ได้แล้วนะครับนะยกเว้นว่ามันจะเอารถมาจอดเหมือนเรานะครับนะถ้าไม่ได้เอารถมาจอดมันก็เกิดไม่ได้มันก็จะโดนเราลุ่มยิงจนกว่ามันจะตายแล้วไปเกิดที่อื่นนะครับนะเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เราแล้วเปลี่ยนอาชีพแป๊บผมเป็นช่างดีกว่าไหมไม่เอาเป็นหมอดีกว่าเพราะว่าเป็นหมอมันงานดีกว่าไงเป็นหมอมันได้ EXP เยอะนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นคนเริ่มเล่นใหม่นะครับนะสมควรที่จะเล่นหมอกับช่างแต่ว่าให้เลือกระหว่างหมอกับช่างผมว่าหมอน่าจะดีกว่านะเพราะว่าพวกเครื่องยนต์พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันค่อนข้างหายากอยู่นะนานๆที่จะเจอรถถังคันนึงนะครับนะเจ๊น่าจะไม่ทันแล้วมั้งผมเดินมาไม่ทันแล้วน่ะนี่มาแล้วพวกเราจะไปฝั่งไหนกันเนี่ยวันนี้พวกเรากำลังไปไหนกันมานี่หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตรงนี้ยังยิงกันอยู่เลยอ่ะข้างหลังยังยิงกันอยู่เลยนะก็จะไปไหนกันวะเนี่ยนี่มันฐานตัวเองจะไปฐานตัวเองเพื่อวิ่งไปไหนกันน่ะไม่รู้เหมือนกันนะที่จริงเราต้องมานี่ไม่ใช่เหรอก็ไปทำไมตรงนั้นน่ะนั่นมันฐานตัวเองเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยยิงหาพ่องไอ้สัตว์เฮ้ยเหี้ยนี่โอ้ผมเผลอพูดความหยาบไปเลยนะครับบ้าจริงๆเลยอยู่ดีแม่งยิงกันเองนะครับนะแล้วเราไปทำไมตรงนั้นน่ะ
ไม่เข้าใจว่ะไม่ทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าทำไมไม่มาจุดเนี้ยงงแป๊บผมจอยอิงแบทเทิลก่อนโอเคนะครับนะการวาร์ปอย่างง่ายนะครับนะมันจะพาเราไปเกิดในจุดที่มีการปะทะกันนะครับนะ โอเคเราไปเกิดจุดที่มีการปะทะกันดีกว่าเนาะมาแล้วโอ้ยถ้ามันหายตัวต่อหน้าแล้วเรายังมองไม่เห็นโคตรร้ายเลยพวกสีม่วงนะครับนะพูดมากเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับนะเจ็บคอจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นโอ้ยเราจะทำยังไงดีเราไม่มีหัวปีซะด้วยเรามีแต่เรามีแต่ความสามารถในการฮิวเอ๊ะเพื่อนเราอยู่ไหนที่กำลังเจ็บเขาอยู่ตรงนั้นช่วยไม่ได้ว่ะมันอยู่ไกลเกินผมเป็นหมอนะถ้าคุณอยากได้ความช่วยเหลือคุณก็ลงมาโอเคเราได้พื้นที่แล้วเรียบร้อยเราดูกันข้างในนี้มีพวกมันไหมไม่มีโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันเป็นจุดเกิดของฝั่งตรงข้ามเนาะเออจุด B โดนยึดอยู่ไหนวะจุด B โอ้โหอยู่ตั้งสูงเลยขึ้นไปไงนี่เดี๋ยวผมดูก่อน จุด B เราโดนยึดเราจะขึ้นไปยังไงวะขึ้นไปจุด B ยังไงวะอ๋อตรงนั้นนะครับผมเห็นละตรงนั้นที่มันมีไอ้เด้งดึงเด้งดึงเนาะโอเคผมไปเอาก่อนตรงนี่เราต้องขึ้นจุด B ไปจุด B จัมป์ไปเลยวิฮ่าอ๋อขึ้นทางนี้มาแล้วโอเคเดี๋ยวผมตายตอนนี้ผมก็เลิกอัดแล้ว เดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับนะเดี๋ยวจะเบื่อกันเปล่าๆนะครับนะเพราะมันก็มันสนุกแค่คนเล่นน่ะเกมเนี้ยผมว่านะคนอื่นสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตัวผมนี้แม่งโคตรสนุกนะครับเพื่อเราโดนยิงจากไหนไม่รู้ผมมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวผมโอ้นั่นไงอุ๊บใครไหนอยู่ไหนแวะอยู่ไหนวะน่าจะเป็นตัวล่องหนนะครับนะมันจะเผยตัวก็ต่อเมื่อใช้ปืนนะครับนะหรือว่าใช้อาวุธถ้ามันไม่ใช้อาวุธเนี่ยมันจะล่องหนอยู่มันอยู่ไหนวะ
เฮ้ยอยู่ไหนวะเอ้าเพื่อนเราก็ไปแล้วไม่ใครยิงเราอยู่ไหนผมไม่สนแล้วนะผมจะจอยอิงวอลแล้วนับถอยหลังเราจะไปเกิดจุดที่มีการปะทะโอเคโอเคมาแล้วลังนัวอยู่หลบทางหน่อยผมเป็นหมอผมจะชุบชีวิตทุกท่านเองถ้าให้ผมชุบนะนี่มันที่เก่าเปล่าวะที่เก่าเลยนี่มันกลับมาที่เก่าอีกแล้วมันที่เดิมเมื่อกี้นี่นี่แสดงว่ามันกลับมายึดอีกครั้งหนึ่งเนาะดีนะที่นี่ยังมีพวกเราเหลืออยู่นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพวกอยู่เนี่ยเราจะจอยอิงแบทเทิลมาแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องเลือกจุดเกิดเองแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนเราอยู่เนี่ยเราจะสามารถจอยอิงแบทเทิลได้เลยแล้วเราก็จะมาโผล่ในจุดที่มีการปะทะกันนะครับผมเห็นคนไหนวะนี่ผมเห็นจริงๆนะอยู่ไหนแวะพวกเราเปล่าที่ผมเห็นคนจริงๆนะผมไม่ได้ตาฝาดโอเคได้มาแล้วเราก็จอยอิงต่อจอยแบทเทิลต่อนับถอยหลังเราก็จะไปโผล่เลยโอเคเนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยเรากำลังทำอะไรกันฮัลโหลจุดนี้มีการต่อสู้งั้นเหรอโอ้ยผมปีนไม่ได้ผมเกลียดตัวเองทำไมถึงปีนไม่ได้เอ๊ะศัตรูอยู่ไหนผมชุบเพื่อนก่อนอ้าวไม่ทันไอ้ซัดจะรีบเกิดไปไหนอยู่ช่วยตูงยิงก่อนไม่ได้อยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวหาคนชุบก่อนแจ๊ดอย่าเพิ่งหายไปอ้าวหายไปแล้วกระโถเจ้าแต้มซะหน่อยเกิดการยิงการเกิดขึ้นมีคนตายมีคนตายมีคนตายโอเคตื่นปุ๊บยิงกันมันมากรอเราก่อนนะเพื่อนเราไปเป็นช่างก่อนเราไปช่วยนะเดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนวะโอ้อยู่นั่นโอเคเราเปลี่ยนอาชีพแป๊บหนึ่งเนาะเราไปเป็นช่างกันดีกว่าโอเคเป็นช่างเอ้าโดนยึดอีกแล้วขอหน่อยซ่อม
เสียงคนโอ้ยไม่เป็นไรครับมันใกล้อยู่ใกล้จุดเกิดเราเอ้าไงมาเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดข้างไหนจำหนึ่งวิ่งไปมันช้านะครับน่าเดี๋ยวเกิดใหม่เลยเออตายนี่ต้องเกิดตรงนี้ไม่เกิดทำไมตรงนั้นโอเคเกิดแล้วไหนโอเคมันไปกันแล้วเราซ่อมต่อโอเคฮะโอ้เย้เราเยอะนะ36ต่อ38ตอนนี้เรายังเป็นรองสีม่วงอยู่นะครับนะสีม่วงมันได้38พื้นที่เราได้37เดี๋ยวดูหน่อยซิว่าเพื่อนเราโอเคไหมโอเคเดี๋ยวซ่อมให้นะโอเคซ่อมให้เรียบร้อยซ่อมให้นะซ่อมให้โอเคใช้ลูกซองก็ดีเหมือนกันนะครับนะเพราะมันยิงรถเข้านะถ้าเกิดเป็นปืนกลเนี่ยมันจะยิงรถไม่เข้าอะไรวะน่ะเยอะแยะนักหนาโอ้ยเยอะเอ้ยอย่าเดี๋ยวขอบ้างเอาวางป้อมปืนบ้างวางป้อมปืนบ้างโอเคเดี๋ยวมันต้องมาเกิดแน่ๆโอเคยี่ตุ๊กก็ว่าอยู่ทำไมมันพังง่ายจังแวะเราโดนยิงเดี๋ยวขอลูกกระสุนกันเราโดนหลอยเดี๋ยวซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บโอ้ยโอ้ยตายเนาะโอเคเราไปซ่อมต่อโอเคได้ละไหนรถถังรถถังยิงแม่งไม่โดนโอ้ยอุตส่าห์ซ่อมจนเสร็จกว่าจะซ่อมเสร็จสงครามก็จบไปแล้ว ไม่ได้สู้เลยเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นเลยอย่าอยู่ไหนมาอยู่ไหนมาเห็นแล้ว
ชาติไหนมันจะตายวะเนี่ยเอ๋อะตัวนี้มันตัวอะไรวะทำไมมันแฮ็กของเราได้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่น่าจะเป็นสไนเปอร์นะถ้าสไนเปอร์แฮ็กของได้เหรอทำยังไงอ่ะบอกผมทีเลข3ทำยังไงวะแฮ็กของอ่ะนี่สัตว์เป็นสไนเปอร์ทำยังไงวะแล้วทำไมเลขนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้นะเอ้าแล้วทำไมเลขนี้ใช้ของไม่ได้เหรอเอ๋ผมงงเลยดิแล้วอันนี้มันคืออะไรผมต้องผมไม่เข้าใจว่าโอ้ยบอกแล้วสไนเปอร์มันป๊อผมไม่ค่อยเข้าใจเมื่อกี้อยู่ดีมันแฮ็กเครื่องผมได้ยังไงเออวะมันแฮ็กกลับยังไงวะแฮ็กกลับได้ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยเข้าใจงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยงงแบบงงในงงฮัลโหลมันงงจังเลยทำอะไรได้วะฮะผมงงว่ะทำยังไงวะแฮ็กของใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยนะครับนะแฮ็กของต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับนะผมจะได้แฮ็กบ้างนะครับนะอยู่ดีๆของเรากลายเป็นของมันเฉยนะผมอยากรู้เหลือเกินผมไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวขอช่วยก่อนออดเดี๋ยวช่วยก่อนโอเคเราต้องดูก่อนว่ามีอะไรให้เราซ่อมบ้างเราจะเรียกรถถังมาสู้เหมือนกับเพื่อนๆเราดีวะเอ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยดีก็ได้รถถังมาโอ้โห
ยิงกันมันเลยว้าวเราถอยก่อน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 โอเคได้แล้วโอเคปืน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 โอเคเดี๋ยวทางด้านนั้นมันยิงกันได้อยู่โอเคเอ๊ะโอ้เราโดนข้างบนว่ะเราโดนข้างบนว่ะนั่นแหละโดนไปดิโดนไปดิวู้แทบพังโอ้ยโดนโดนสองโดนสองโดนสองผมโดนสองโดนสองผมโดนสองโอ้พังเลย โอเคครับจบแล้วนะครับนะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะโอ้ยสวัสดีครับบายจ้ะ